วัสดีครับสื่อชิ้นนี้มีชื่อว่าโปสเตอร์ตระหนักถึงครับใช้สอนเรื่องการใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมซึ่งอยู่ในตัวชี้วัดป.2.1 ม.3.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ครับ 1. กระดาษแข็งขนาด A4 1แผ่น 2. สีเมจิกครับหลักการใช้สื่อก็คือครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น12กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันหลังจากนั้นครูชี้แจงวิธีการทำกิจกรรมโดยให้วัสดุ1ประเภทต่อจำนวนนักเรียน4กลุ่มได้แก่1วัสดุประเภทโพลิเมอร์2วัสดุประเภทเซรามิกและ3วัสดุประเภทวัสดุผสมโดยให้นักเรียนเลือกวัสดุ1ชนิดจากประเภทวัสดุที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมายยกตัวอย่างเช่นหากนักเรียนได้รับวัสดุโพลิเมอร์ก็เลือกขวดน้ำออกมาทำเป็นโปสเตอร์นั่นเองหลังจากนั้นครูแจกวัสดุอุปกรณ์และให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรม5นาทีและเวลาในการนำเสนอ30วินาทีโดยมีการให้คะแนนดังนี้ 1. นักเรียนจะต้องทำโปสเตอร์ที่สื่อออกมาถึงแนวทางการใช้อย่างคุ้มค่ามีรูปภาพของวัสดุที่สวยงามและมีการนำเสนอที่น่าสนใจและผลจากการใช้สื่อนะครับหลังจากนำสื่อชิ้นนี้ไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน36คนพบว่านักเรียนสามารถทำชิ้นงานได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำและนี่คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนนะครับครับอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับได้วัสดุประเภทโพลิเมอร์นะครับจะยกตัวอย่างเป็นการใช้เก้าอี้นะครับและมีแนวทางการใช้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นใช้ในงานบวชงานแต่งงานรับปริญญานะครับและก็มีสโลแกนที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือใช้แล้วใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่นะครับครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำสื่อชิ้นนี้เนื้อหาสาระที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากสื่อก็คือการตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมที่พบอยู่ในชีวิตประจำวันให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดนะครับครับและข้อเสนอแนะนะครับเวลาในการทำกิจกรรมหรือเวลาในการนำเสนอนะครับอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับสวัสดีค่ะ